นายกรัฐมนตรีปัดตอบปมชูวิทย์เตรียมแฉนักการเมืองใหญ่เอี่ยวภาพศูนย์เหรียญมั่วยาด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งสอบเจาะเอาผิดตำรวจท้องที่ปล่อยปละละเลย พลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรครั้งที่10ทับ2,565โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรออกมาเปิดเผยถึงกรณีกลุ่มนายทุนธุรกิจชาวจีนสีเทาเปิดสถานบันเทิงมั่วสุมยาเสพติดในรูปแบบผับศู์เหรียญโดยมีการเชื่อมโยงกับเจ้าพ่อ เมืองหลวงนักการเมืองใหญ่คุ้มครองและจะส่งข้อมูลให้ยังพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวได้แต่เพียงพยักหน้ารับเท่านั้นและเดินทางกลับในทันทีค่ะ ด้านพลตำรวจเอกสุร,รเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านสืบสวนสอบสวนกล่าวถึงกร,รณีนายชุวิตกมลวิสิทธิอดีตสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการเอาผิดนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาเปิดสถานบันเทิงมั่วสุมยาเสพติดในประเทศไทยพร้อมเตรียมยื่นข้อมูลเกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทาและผู้รับผลประโยชน์ว่านายชุวิตได้โทรศัพท์แจ้งว่าจะส่งข้อมูลมาให้คาดว่าวันนี้ข้อมูลดังกล่าวจะมาถึงตนซึ่งจะเร่งดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด พร้อมระบุกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของชาวจีนเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยแต่มีการนํายาเสพติดเข้ามาด้วยซึ่งการเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยยิ่งมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เราเว้นไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้เรียกประชุมทีมสืบสวนพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทั้งในพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและพัทยาตรวจสอบตัวเจ้าของกิจการว่ามีการเข้าออกประเทศอย่างถูกต้องหรือไม่ ใช้วีซ่าอะไรรวมทั้งขั้นตอนการเปิดบริษัทมีการใช้นอมินีอย่างไรซึ่งตำรวจจะไล่ตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงเส้นทางยาเสพติดด้วยวันนี้ต้องแยกเป็นสส่วนส่วนแรกเกี่ยวกับการกระทําความผิดของคนจีนที่เข้ามาทําธุรกิจในลักษณะให้มีการฝากยาเสพติดได้อันนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วยังมีลักษณะเป็นบ่อนการพน,นันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดอีกส่วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้กํากับสถานีตํารวจท้องที่รองผู้กํากับการ ปราบปรามต้องตรวจสอบว่าอยู่อย่างไรทำไมไม่รู้ทั้งที่มีการเปิดกันมานานแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะราเมศออกตัวโต้ทนายทักษิณบอกคดีไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ขอเก้าล่วงตำรวจยันชวนไม่มีอำนาจสั่งตำรวจและอายการ นายราเมศรรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะเลขานุก,การประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชิน,นวัตรที่ออกมากล่าวหานายชวนหลีกภัยกรณีถูกฟ้องคดีข้อหาบิ่นประมาทว่าหลักการเรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเป็นเรื่องการทำหน้าที่ของตำรวจที่ต้องให้เกียรติในการทำตามหน้าที่ไม่ขอก้าวล่วงคดีนี้หลังจากที่มีการแจ้งความตำรวจได้เรียกสอบพยานหลายคนทั้งผู้ที่ไปฟังนายชวนหลีกภัยบัญ ยายในวันเกิดเหตุรวมถึงพยานบุคคลอื่นๆด้วยและเรื่องนี้ต้องย้ําว่านักกฎหมายจะทราบดีว่าเมื่อมีใครไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับบุคคลใดตํารวจมีอํานาจในการสอบสวนตรวจหลักฐานหาพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ว่าคดีดังกล่าวจะมีมูลความผิดหรือไม่เพียงใดก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหาคดีนี้ก็เช่นกันที่มีการสอบพยานหลายคนในชั้นสอบสวนก่อนดําเนินการต่อส่วนเรื่องหมายเรียกล่าสุดว่าได้มีการส่งหมายไปที่บ้านจังหวัดตรัง Who might? เรียกฉบับลงวันที่22ตุลาคม2565ให้ในายชวนหลิกพัยไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาในวันที่25ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกาโดยหมายเรียกฉบับนี้ถึงบ้านนายชวนที่จังหวัดตรังในวันที่26ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกา35นาทีซึ่งหมายดังกล่าวก็ได้ออกมาก่อนคดีหมดอายุค,ความในวันที่28ตุลาคม2565และนายชวนก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานอายการเพื่อส่งฟ้อง คดีเนื่องจากตนทราบว่าคดีนี้สำนวนได้อยู่ที่สำนักงานอายการแล้วค่ะขณะเดียวกันการที่กล่าวหาในชวนว่าใช้สิทธิ์อะไรสั่งตำรวจและอายการนั้นเรื่องนี้ทางตำรวจและอายการทราบดีถึงกระบวนการรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วในชวนไม่ได้มีอำนาจไปสั่งตำรวจและอายการแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรเวลาของอายุความที่เหลือ3วันถ้าคิดจะหนีคดีเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีคงหนีไปแล้ว เรื่องนี้สาระสําคัญสุดท้ายคือเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีไม่เคยคิดหนีคดีแต่อย่างใดที่นายชวนได้ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนายชวนเป็นผู้ที่ถูกฟ้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นเรื่องปกติอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมก็ต้องให้เกียรติอำนาจตุลาการที่ไม่ควรมาพูดค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมตำบบลางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านยังเดือดร้อนหนักน้ำเริ่มเนา่าไม่รู้จะเรียกร้องจากใคร จากการที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมท,ที่หมู่6กตบ,บางพลับอ,อโพทองจัังหวดอ่างทองพบว่าชาวบ้านต้องอบพยพเช่าเต็นท์มาอาศัยอยู่บนถนนเพราะสภาพบ้านไม่สามารถอยู่ได้ค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวและน้ำที่ท่วมขังเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วโดยนางสาวรุจิศยาสุกเกษมชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมบอกกับทีมข่าว i n n ว่าตอนที่น้ำมาไม่สามารถเก็บของออกมาได้ทันทั้งหมดทำให้ของที่อยู่ในบ้านได้รับความเสีย หายเพราะเป็นบ้านชั้นเดียวจําเป็นต้องนําพ่อซึ่งมีอายุกว่า80ปีแล้วออกมาใช้ชีวิตยอยู่บนถนนโดยต้องเช่าเต็นท์อยู่ชั่วคราวจนกว่าจะกลับเข้าบ้านได้โดยเวลานี้ระดับน้ําเริ่มลดลงบ้างพอให้กลับเข้าไปทําความสะอาดได้แต่บริเวณโดยรอบยังเป็นน้ําขังและน้ําเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันน้ําจึงลดลงได้ทั้งหมดโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นยอมรับว่าไม่รู้จะเรียกร้องจากหน่วยงานไหน จะได้รับการชดเชยในรูปแบบใดได้บ้าง แล้วแต่จะพิจารณาให้ซึ่งรายได้สําหรับครอบครัวเวลานี้มีเพียงเงินเดือนของตัวเองที่เป็นลูกจ้างโรงงานโดยก่อนหน้านี้ต้องลายหยุดเพื่อมาดูแลครอบครัวช่วงน้าท่วมค่ะด้านนางฝอยทองคงอุดมชาวบ้านที่ประสบภัยบอกกับทีมข่าว i อ n ว่าน้าที่ท่วมขังเวลานี้เริ่มเน่าเสียแล้วทําให้พืชที่ปลูกเป็นรายได้ไม่ว่าข่าหรือกล้วยเริ่มเน่าตายทําให้รายได้หายไปทั้งหมดโดยตอนนี้น้ําท่วมหนักได้รับผลกระทบมากเพราะบ้านเป็นชั้นเดียวและยังมีผู้ป่วยติด เตียงที่ต้องดูแลและตัวเองยังเป็นพิการที่มีรายได้เดือนละไม่กี่ร้อยบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตโดยการจะลงทุนปลูกขึ้นใหม่ค่อนข้างลําบากค่ะเพราะไม่รู้ว่าน้ําที่เริ่มเน่าเวลานี้กลับเข้าภาวะปกติได้เมื่อไหร่แต่การจะให้ไปเรียกร้องการเยียวยาชดเชยความเสียหายยอมรับว่าไม่รู้จะต้องไปเรียกร้องจากใครค่ะ อย่างไรก็ตามพื้นที่จังหวัดอ่างทองถนนหลวงบางแห่งได้รับความเสียหายจากน้ํากัดเซาะถนนสุดเป็นทางยาวทําให้แขวงทางหลวงอ่างทองต้องนำแบรีเออร์มากันพื้นที่ริมถนนบางช่วงไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายค่ะกรมการค้าภายในหาเรือร้านวัสดุก่อสร้างเตรียมสต็อกสินค้าหลังน้ําลดพร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาช่วงคนซ่อมบ้าน ร้อยตรีจักรรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำฝนได้ลดน้อยลงลายน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้วจึงอาจเป็นช่วงที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องทำความสะอาดซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่พักอาศัยรวมทั้งจะมีงานก่อสร้างมากขึ้นนะคะจึงได้ลงพื้นที่หารือกับผู้บริหารห้าง global house สาขาไซ น้อยจังหวัดนนทบุรีพบว่าห้างโกบอลเฮาส์ทั้ง77สาขาทั่วประเทศได้จัดเตรียมสินค้าไว้เต็มสต็อกพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้โดยทันทีไม่ว่าจะเป็นเหล็กปูนท่อ PVC กระเบื้องที่ใช้ในงานก่อสร้างอุปกรณ์ซ่อมแซมและตกแต่งบ้านโดยผู้บริหารของห้างยืนยันนะคะว่าสามารถทําการขนส่งสินค้าได้เป็นปกติอีกทั้งได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหลากหลายรายการเช่นเครื่องสูบน้ําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอุปกรณ์ทํา ความสะอาดสายยางถุงมือประตูวงกบปูนซ่อมอเนกประสงค์ซีเมนต์แห้งอุดรอยรั่วสีทาภายในและภายนอกสังกะสีซิลิโคนสุขภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในที่ผ่านมาได้รับความร่ว ่วมมือเป็นอย่างดีค่ะโดยกรมจะติดตามสถานการณ์และกํากับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะในส่วนของต่างจังหวัดกรมการค้าภายในก็ได้ดําเนินการร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมาโดยตลอดและขอเน้นย้ําอีกครั้งว่าผู้ประกอบการไม่ว่ารายใดห้ามเฉยโอกาสจําหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรและต้องปิดป้ายแสดงราคายอย่างครบถ้วนชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลและสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญจาก inn breaking news